ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันอย่างมากก็คือกรณีของวัดเอี่ยมวรนุชเนี่ยที่มีวิหารหลวงปู่ทวดอยู่แล้วก็มีข่าวมีกระแสมาว่าเนี่ยจะมีการสร้างรถไฟฟ้าและจำเป็นต้องเวนคืนที่ดินแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าวัดแห่งนี้เนี่ยพื้นที่ไม่ได้กว้างประมาณ2ไร่เศษๆเท่านั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเวลาที่มีการเจรจารอบแรกก็เหมือนกับทางวัดก็ยินดีเข้าใจว่าแบ่งนิดนึงแต่พอไปมาทางพนักงานของเนี่ยเจ้าหน้าที่เวรคืนน่ะมาทำการส่องมาทำการวาดผังกลับกลายเป็นว่าโอ้โหหายไปเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับล่าสุดครับทางรองปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ก็ใช้ Facebook เข้ามาคอมเมนต์ในเพจของวัดนะครับแล้วก็บอกว่าผมได้ตรวจสอบจากรฟม.แล้วว่าพื้นที่ก่อสร้างจะไม่กระทบวิหารหลวงปู่ทวดครับและกระทรวงคมนาคมจะได้มอบหมายให้รฟม.ลดผลกระทบให้มากที่สุดครับโอ้เห็นข้อความนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะถอนหายใจได้หายใจได้เต็มปอดมากขึ้นนั่นแหละซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือทางวัดเขาก็อธิบายอย่างเงี้ยนะว่าเนื้อที่วัดปัจจุบันเล็กอยู่แล้วแค่2ไร่เศษๆแทบจะไม่มีเนื้อที่เหลือในการทำจัดกิจกรรมในการจอดรถในการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาทำการเวียนเทียนแล้วก็บอกว่าตอนนี้โดนเฉือนไปอีกกำแพงวัดซุ้มประตูศาลาทั้งสองหลังด้านหน้าวัดเจดีย์ขาวแล้วก็วิหารหลวงปู่ทวดซึ่งทางเจ้าวาดวัดเอี่ยมวรนุชก็เคยบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เข้ามาพูดคุยไปแล้วตอนปี56นี่แหละแล้วก็มีการแจ้งว่าเดี๋ยวจะขอยืมใช้พื้นที่ด้านหน้าวัดนับจากกำแพงวัดเนี่ย4เมตรถอยร่นเข้าไป4เมตรเพื่อถือว่าช่วยเหลือชาวบ้านราคาที่แถวนั้นก็จะดีขึ้นทำให้ชาวบ้านสามารถใช้ขึ้นลงรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นนั่นแหละวัดก็บอกเฮ้ยดีใช้ได้เลยไม่มีปัญหาก็ผ่านมาตั้งแต่ปี56จน64ครับ1มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มาทำการสำรวจครับแล้วก็รางวัดที่ดินพบว่าตอนแรกบอก4เมตรวัดไปวัดมาจากกำแพงวัด6เมตรครับแล้วก็เฉียงเข้าไปด้วยเฉียงเข้าไปจนลึกบางช่วงเนี่ย15เมตรจนจะกระทบตั้งแต่เจดีย์ที่ใช้ในการเก็บอัฐิชาวบ้านวิหารหลวงปู่ทวดและยังแจ้งว่าเป็นการเวนคืนที่ดินอ้าวตอนแรกบอกว่าจะขอยืมเท่านั้นเองพอพูดมาเป็นแบบนั้นก็เลยงงกันไปหมดว่าเอ๊ะแบบนี้มันกระทบวัดหนักมากจริงๆครับนี่มักใหญ่เป็น6เมตรนะมันรับไม่ได้นะรับไม่ได้แต่ไม่รู้จะทำไงเขาออกเป็นวราชกิจดามากิจการมาแล้วนะเนี่ยทีละเขาตอนนี้เขาจะเวียนคืนด้วยก็เป็นที่ของรฟม.หมดนะว่างั้นนะมันคือขอผ่อนผันให้เขาทำให้เล็กลงอย่าให้อ้วนโตขนาด6เมตรนะเพื่อว่ารักษาสถานที่นี้ไว้ส่วนศาลาลื้อเถอะไม่เป็นไรนะนะแต่ว่ามันกระทบจิตใจของชาวบ้านมากเมื่ออัฐิเขาถูกรื้อถูกย้ายไปนะมันคำนวณเป็นเงินไม่ได้นะจิตทำลายจิตใจกันเนี่ยฟังดูเจ้าว่าท่านคือพูดแบบมีเหตุมีผลมากคือเข้าใจแหละคือตอนคุย4เมตรยินดีวัดเล็กอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่พอกลับกลายเป็นว่าจะมาวัดอีกทีกลายเป็น6เมตรบางช่วงยาวไป15เมตรอย่างเงี้ยเจ้าวาดบอกโอ้โหญาติโยมเขารับไม่ไหวหรอกอาถรรพ์ของผู้ญาติผู้ใหญ่เขาแหละส่วนวันนี้ครับชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนนะครับก็ยังมีการเข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอครับ1คนที่พาครอบครัวมาจากจังหวัดสมุทรปราการนายอวยชัยเจนการรุ่งเรืองครับก็มีการมากราบไหว้หลวงปู่ทวดหลังจากที่ได้ทราบข่าวจากโลกออนไลน์ว่าจะมีการเวนคืนที่ดินของวัดก็บอกว่าอยากที่จะมีโอกาสเข้ามากราบไหว้ครั้งแล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียดายนะที่จะมีการเวรคืนวัดเก่าแก่แห่งนี้อยากให้เก็บไว้ให้ชาวบ้านเนี่ยได้ไหว้เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจครับจริงในความคิดน่าจะอ้อมหรือทางเบี่ยงทางนะจริงๆวัดเก่าแก่ขนาดนี้ก็น่าจะเปิดให้สาพุทธศาสนิกชนก็มากราบไหว้แต่อันนี้ในเมื่อรัฐต้องการให้เป็นแบบนี้เราก็คงจะไปคัดค้านไม่ได้ทำได้คือทำใจแล้วก็มากราบไหว้ถ้าเลือกได้เราไม่อยากให้เกิดแบบนี้อยู่แล้วเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับคือก็อยากให้วัดนี้ยังคงอยู่ต่อไปสืบต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทางวัดก็เตรียมร่างหนังสือส่งถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแบบที่บอกคือถ้าเป็นแบบ4เมตรดั้งเดิมตามที่คุยไว้อ่ะครับเขาไม่ว่าแต่พอมันเยอะเกินกว่าที่ตั้งไว้เขาบอกไม่ไหวจริงๆครับค่ะเนาะความเริ่มใส่ศรัทธานะที่อยู่มานานเป็นร้อยๆปีนะใช่ครับพอมีเทคโนโลยีแล้วมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะยังไงดีอ่ะก็ต้องหาทางออกร่วมกันเนาะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ